ราครับกับรายการ Star Club คลับสนุกของคนรักดาวครับตอนนี้นะครับวินต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าศิลปินที่มาวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขามาเป็นคู่ครับขอต้อนรับศิลปินดูโอครับกับ DP โดป๊อปเองครับสวัสดีครับเรียกว่าวันนี้เป็น2หนุ่มขั้นเทพจริงๆหล่อมากๆครับนะครับแขกรับเชิญก็หล่อนะครับพิธีกรก็หล่อต่อไปนี่ไม่ต้องเรียกป๋อวินนะครับครับเรียก8กับ10คืออะไร8กับ10ครับคืออะไรครับเป็นญาติกับ9แล้ววันนี้ครับที่เรามานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็มีแฟนๆนะจากทางบ้านที่เป็นสมาชิกสตาร์กับการมานั่งกับเราด้วยครูครับเห็นหน้าค่าตานี่คุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าคุ้นมากคุ้นมากครับก็โอ้โหแต่ละคนนี่เราเจอกันหลายงานอยู่มีคนนั่งใส่หัวไม่คุ้นมากจะไม่คุ้นแล้วเป็นไงพี่โดเป็นไงครับช่วงนี้งานยุ่งไหมครับก็พอๆกับปอมครับเท่ากันนี่แหละฮะอ๋อมีแบบผลงานอีกหรือไหมก็มีละครครับรับบทเป็นอะไรครับพี่เป็นแบบว่าผู้ช่วยสอนเปียโนอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นลักษณะเป็นบทเป็นนักเปียโนครับคาแรคเตอร์ตัวจริงเลยใช่นะครับโดยเฉพาะก็ยังร้องไกด์อยู่ครับเดี๋ยวก็คงจะมีร้องไกด์ให้กับศิลปินเดอะสตาร์7เดอะสตาร์7นี่เชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าพี่โดก่อนอุ้ยทำไมถามผมอ่ะเชียร์ทุกคนครับเชียร์ทุกคนเอางี้เอางี้เราจำกัดวงแคบหน่อยผู้หญิงผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเชียร์ใครครับเชียร์ผู้หญิงทุกคนอ่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เชียร์เป็นผู้หญิงที่โดเชียร์หมดแหละจริงๆแล้วพี่ป๊อปอ่ะพี่ก็เชียร์ผู้หญิงน้องเนพูดถึงซีกันแรกที่ผ่านไปกับเพลงเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีวันนี้มารายการซาขับทีก็ต้องโชว์สักนิดหนึ่งครับวินพร้อมไหมครับวินพร้อมอะไรไม่ทำอะไรครับเอาเหรอใช่คุณดูพร้อมไหมครับให้โดนทำอะไรเปียโนไม่มีเลยครับพี่ให้โดนถือคอร์ดก่อนไม่ไอ้นี่ว่างอยู่ไงไม่ไอ้นี่มาถือคอร์ดให้พี่โดเขย่าเขาเรียกอะไรนะวันนี้ผมไม่เล่นเปียโนวันนี้ผมเขย่าไข่ผมพร้อมละทำไรครับเดี๋ยวจะทำอะไรยืนทำไมจะให้ผมเขย่าไข่ไหมไม่ได้เดี๋ยวผมคว้าก่อนดิเขาให้ผมคว้าก่อนผมเอาไข่มาเราเนี่ยตามที่ช่วงเลยคือสดสดซิงซิงเราก็จะเล่นกันซิงซิงสดเลยตึงได้แค่เพื่อนได้เพื่อนเพิ่มได้เพื่อนเพิ่มคนหนึ่งแต่เสียเธอไปลืมได้ไหมจะได้บอกเลยว่าไม่เอาแล้วก็นี้ไม่พ้นเหตุผลแสนเก่าเธอว่าถึงทางตันรักเรานั้นไม่เคยเข้าใจอยากให้ทักทายกันเป็นเพื่อนกันได้ไหมช่วยร้องหาคอร์ดให้ป๋อหน่อยเลิกรักกันแต่ไม่ให้ฉันหายไปอยากให้คบกันไปในฐานะเพื่อนคนหนึ่งสุดท้ายต้องมีเพื่อนใหม่ที่หัวใจไม่ต้องการมีได้คบเพื่อนคนนี้บอกเลยไม่เห็นดีใจสุดท้ายก็ต้องเจอกันก็ยังไม่รู้ทำตัวยังไงกับเพื่อนคนใหม่ไม่เคยอยากมีจะรอดไหมเนี่ยก็เพลงนี้เนี่ยพร้อมมากๆเลยก็กดดอกจัน123นะครับแล้วกด2899โหลดเพลงนี้ด้วยครับโอ้โหปึกนี่แบบแก้ให้เลยไงแก้ให้เลยเดี๋ยวจะบอกว่านอกจากเพลงเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีแล้วเนี่ยดอกจัน123 2899ยังดาวน์โหลดเพลงใหม่ได้ด้วยซิงเกิ้ลใหม่ชื่อว่าเริ่มใหม่ครับเพิ่งไปถ่าย MV กันเมื่อสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าจะมีคนอู้นะครับต้องไปเก็บภาพบรรยากาศใช่ไหมต้องทำไมอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเงียบๆก่อนเขาอู้เขาบอกว่าเขาสอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามาจัดรายการไม่ได้อ่ะบอกว่าไงอ่ะแบบแล้วก็ให้เราไปเป็นพิธีกรแทนอะไรเงี้ยเสียใจทุกวันนี้เพราะสอบก็คือสอบจริงให้น้องดินจบรู้สึกว่าแบบให้น้องแสดงความรับผิดชอบแล้วใช่ก็คือต้องด้วยกันเฮ้ยดูไหม
โอเคโอเคบรรยากาศยังไงฝนตกฝนตกครับผมแล้วก็เอ็มวีนี้ต้องขอบอกว่าเราเน้นภาพสวยภาพสวยใช่เพราะนั้นพอฝนตกปุ๊บได้ฟิลมากครับก็คือแบบโอ้เป็นแบบอะไรนะเปียกๆโน้มทางสายฝนใช่แต่ว่าคือมันเป็น MV ที่จริงๆไม่ต้องมีฝนไงใช่แต่ว่าพอฝนตกฝนตกหนักมากพอฝนตกปุ๊บภาพสวยทันทีเพราะว่าแบบพระเอกกับนางเอกเนี่ยไม่หล่ออยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไปดิเดี๋ยวเข้าไปครับเข้าไปได้เลยนะพระเอกกับนางเอกไม่หล่อเดี๋ยวเอาเคลียร์เอาเคลียร์เอาเคลียร์ชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่เนื้อหาในเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคนรักของเราเนี่ยทิ้งเราไปเป็นแฟนเราทิ้งเราไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นไปมีชีวิตใหม่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วกลับมาโดนทิ้งอีกแล้วโดนทิ้งอีกแล้วโปรดิวเซอร์เขาก็จะแต่งเพลงให้เราแบบเป็นสุภาพบุรุษขึ้นมาแล้วก็ให้อภัยผู้หญิงที่เขาทิ้งเราไปเขากลับมาเราก็ให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้แล้วมาฟังเพลงนี้กันดีกว่าครับเริ่มใหม่ผมเขย่าไข่เหมือนเดิมเขย่าไข่เหมือนเดิมพี่เที่ยวนี้เพลงนี้เพลงใหม่ผมอ๋อมีไข่เพลงใหม่พวกเราทำไมครับอันนี้มีออปชันให้เลือกอะไรครับมีมาให้เลือกจะเอาเป็นไข่เป็นลูกหรือไข่เป็นแท่งก็บอกไม่ได้เป็นไข่เป็นแท่งไม่งั้นเพลงนี้เป็นเพลงใหม่แล้วเนี่ยผมโปรโมทมาเป็นแท่งเลยแล้วกันเป็นแท่งจะได้ถนัดมือจะได้ถนัดมือหน่อยดูมีสกุลลุนชาติมากขึ้นจากกันไปตั้งนานไม่ใช่ไม่รู้เธออยู่กับใครมาหากจะร้อยน้ำตาก็รู้ว่าเธอเสียอะไรให้เขาไปเจ็บปวดรู้ไหมในวันที่เธอทิ้งแต่เจ็บกว่านั้นร้องผิดอ่ะร้องผิดร้องไห้เอาทำไมต้องกลัวจะไม่ตอกย้ำใจแต่เธอยังรักฉันอยู่มือกีตาร์เราเกร็งมากโอเคเริ่มใหม่กันไหมเธอที่แล้วมายังถึงมันเลยกลับมาเป็นเหมือนเคยให้อภัยแล้วทุกอย่างเริ่มใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนี่ไม่เลิกความรักคนคนนี้ให้ใครจะจะทำดีดีที่สุดเพื่อไม่เธอหายไปอีกครั้งรักเธอมาเท่าไหนวันนี้จะรักเท่าเดิมนักเต้นขอบอกคุณผู้ชมบ้านนะครับเสียงปรบมือให้กับมือกีตาร์ของเราไม่น่าเชื่อว่าเวลาที่ผมเริ่มร้องแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมร้องเพี้ยนหรือเปล่านอกจากจะไม่มั่นใจว่าร้องเพี้ยนหรือเปล่าแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกไม่มั่นใจด้วยขยับตรงจังหวะหรือเปล่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ทำเอ็มวีถ้ากระแสมันดีมีคนชอบเพลงเราเยอะจะได้ทำเอ็มวีสุดท้ายแล้วเนี่ยเราขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับผมรวมถึงที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมทุกๆคนเลยที่ชื่นชอบเพลงของพวกเรา DP ซิงเกิลที่2ทำให้พวกเราวันนี้มี MV ให้ทุกคนได้ดูกันตามสัญญาครับผ่านไป2ซิงเกิลแล้วซิงเกิลแรกก็เป็นเพลงช้าซิงเกิลที่2เป็นเพลงช้าจะมีเพลงเร็วกว่าเขาบ้างไหมโอ้ยซิงเกิลที่3ผมว่าผมจะเอาแบบพี่บีบ้างกุ๊ก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 ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ทั้ง2คนหน่อยครับนะครับนอกจากร้องเพลงเล่นดีแล้วอย่างพี่โดก็มีพรนะอยากทำอะไรอีกในวงการโอ้โหทุกอย่างครับอะไรก็ได้ครับก็มีพิธีกรพี่ป๊อปอยากทำอะไรอีกครับพี่ป๊อปก่อนตกหลังจากที่เราได้ปล่อยซิงเกิลไปเนี่ยเราก็เริ่มมีการเรียน acting เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็เป็น acting เกี่ยวกับเรื่องของละครแล้วก็ละครเวทีด้วยก็อยากจะลองดูก็ไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นได้ก็คือถ้าคุณบอยนะครับ
เราเรียกสูงไปไหมโอ้โหเราเล่นบ้าเลยเหรอต้องเอาไปเลยก็คือถ้าทางผู้ใหญ่ทางเอ็กซ์แซกเนี่ยเขาให้โอกาสได้เล่นนะครับผมก็อยากที่จะลองดูไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าซิทคอมอะไรเงี้ยคือตอนนี้เนี่ยป๊อปเปิดกว้างเต็มที่พร้อมที่จะรับงานเต็มที่ครับผมก็ต้องรอโอกาสผู้ชายมีคุณภาพขนาดนี้แน่นอนสักวันนะครับพี่โดครับโดครับไงครับพี่ลืมเลยลืมคำถามเลยนอกจากแบบว่าการร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวนี้มีเล่นละครแล้วอยากจะทำอะไรบ้างก็หมดนะครับอะไรก็ได้ครับมาเถอะให้อยู่ในฟิลตรงนี้เนาะเราก็เป็นการศิลปะครับแล้วก็ชอบหมดครับผมนี่พี่มาเยือนคลับของเรานะฮะก็ให้ฝากผลงานกับแฟนๆของรายการตาขำครับก่อนอื่นก็ต้องฝากผลงานครับรหัสดาวน์โหลดเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานของ DP นะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลที่2ออกมาแล้วนะครับชื่อเพลงเริ่มใหม่นะครับผมดาวน์โหลดได้เลยที่ดอกจัน1232899แล้วก็กดโทรออกนะครับครับสำหรับ MV นะครับพวกเราก็ถ่ายทำกันไปแล้วเพลงนี้เริ่มใหม่นะฮะก็ติดตามชมกันแล้วกันครับหวังว่าน้องๆก็คงจะเปิดที่นี่กันด้วยเนาะครับใช่สตาร์ทครับไม่เปิดก็ต้องบังคับครับต้องเปิดครับฝากFacebook นะครับของ DP นะครับก็คือ www.facebook.com นะครับ /dp.dpfanclub นะฮะแล้วก็มีเว็บด้วยตอนนี้เรามีเว็บแล้วนะครับก็คือ www.dp-gang.com ครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่อย่างนี้ด้วยนะสยามแอสสยามดีไซน์โฮเทลแอนด์สปาครับครับผมถ้าอยากร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแน่นอนครับเข้าไปที่ www.facebook.com/actchannel ฮะจะไปพูดคุยกับพวกเราไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ DP เนี่ยร้องมาจากเพลงช้าอยากให้ร้องเพลงเร็วสักเพลงนึงพี่มีหนึ่งเพลงครับมาฝากเป็นเพลงชิวๆสบายๆนะครับผมเพลงนี้ของใครครับเพลงนี้เป็นของพี่เบิร์ดธงชัยครับเพลงนี้ดังมากๆเลยเพลงนี้มีชื่อว่าอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวตอนเย็นๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างวันจะลับไปของฉันที่ร้องไปบนฟ้ามีเพื่อนอย่างนี้และเพื่อนที่ดีที่ดีที่สุดคือมองค่าลำพังยังคงไปว่าจะอยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่ค่าใครสักคนเข้าใจให้คบจนเชื่อแบบคำถามก็เจ็บประจานก่อนเลยต้องอยู่คนคนเดียวคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวเขาจะมาซ้ำก็เดี๋ยวนี้คนใจดำได้คบจนเชื่อแบบคำถามเจ็บประจานก็เลยต้องอยู่คนเดียวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่กระป๋องรถเมย์ป่ะเนี่ยพี่เจนพี่เจนเข้ามาเร็วเข้ามาเลยครับเข้ามาด้วยกันเข้ามาเข้าไปเลยค่ะเข้ามาดีดีพีดีพีดีพีต้องมีชื่อค่ะอันนี้แฟนคลับนะครับผมก็เอาเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราทั้งสองคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ใช่วันเกิดของเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์เว็บ
เว็บของเรานะครับครบรอบ1เดือนแล้วนะครับผมเรามีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้นะครับดีใจมากๆเลยครับขอบคุณครับ